มาข่าวเช้าช <pl ains> ่วงนี้มาดูเรื่องของเยาวชนกันบ้างนะคะเยาวชนก็สร้างชื่อเสียงให้กับนานาให้กับประเทศไทยอีกแล้วนะคะโดยไปสร้างชื่อสร้างชื่อเสียงนะคะในระดับเวทีนานาชาติด้วยนะคะโดยล่าสุดค่ะทีมนักเรียนไทยที่ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวนานาชาติค่ะที่ประเทศมาเลเซียเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วค่ะทีมนักเรียนไทยที่ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์รุ่นเยาวนานาชาติที่ประเทศมาเลเซียเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา22นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมาท่า กลางญาติและผู้ที่เกี่ยวข้องไปรอต้อนรับพร้อมกับแสดงความยินดีที่ทีมนักเรียนไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศครั้งนี้สําหรับทีมนักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลหนึ่งเหรียญทองสี่เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงและรางวัลพิเศษอีก4รางวัลรวมทั้งหมด12รางวัล ซึ่งนักธุรกิจชาวต่างชาติได้ให้ความสนใจผลงานของนักเรียนไทยอย่างมากเพราะสามารถนำไปต่อย,ยอดผลิตออกสู่ตลาดโลกได้เช่นผลงานหม้อตน,นึ่ง E.S. ของเด็กหญิงไซนับนิกาเรงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และเด็กชายวารีฟดารองเงาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาส ผลงานอุปกรณ์ปอกและผ่ากุ้งของนางสาวพรกำมลบุญทองและนางสาวพุทธิตากำปานักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมจังหวัดนครศรีธรรมาราชผลงานอุปกรณ์ตักข้าวสวยของเด็กหญิงนิพาพรชิมมากรมและเด็กหญิงอนัญญาอ่อนด้วง นักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนนครไทยจังหวัดพิษณุโลกและผลงานชุดอุปกรณ์เลาะก้างปลาของนายนภชรินนะคะคงสาธิตพรและนายสุภกรตะวงนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานีนายกมลรอดคล้ายเลยขาธิการคณะกรกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบอกว่าขอชื่นชมและแสดงความยินด,ดีกับนันกรเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในครั้งนี้โดยกระทรวง สถานีการเตรียมสนับสนุนและผลักดันความสามารถของเด็กนักเรียนไทยต่อไปด้วยค่ะซึ่งสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะคะก็คือว่าให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเอาความรู้ความสามารถของเด็กๆเ,เหล่านี้ที่มีการพัฒนาแล้วก็คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆให้นํามาใช้ได้จริงแล้วก็ส่งเสริมว่าสามารถสร้างได้แล้วก็จะนําเครื่องจักรเหล่านี้แหะค่ะเป็นแบรนด์ของไทยแล้วก็ขายให้ต่างชาติได้ด้วยอ,อันนี้คือแนวคิดของทางรัฐบาลเอง